ากเซ็นเตอร์พอยต์ผมเลือกพักโรงแรมไคสานเอสไปครับคืนนี้พักที่นี่ครับฟูโรได้ห้องมุมห้องนี้เลยครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นี่ครับคือเซ็นเตอร์พอยต์ภายในมีสถานีรถไฟซึ่งเป็นจุดเซ็นเตอร์ของเมืองนี่มีหอนาฬิกาครับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ออกมาสำรวจเมืองครับเดี๋ยวเราจะไปยูนิเวอร์ซิตี้กับบัส304นี่ครับจะเห็นได้ว่าการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าทั้งรถแทรมรถบัสรถยนต์คนเดินจักรยานสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างดีครับและที่สำคัญรถยนต์รถบัสจะจอดให้คนข้ามถนนครับไปคันนี้ครับ304สถานที่แรกที่มาชมวันนี้คือจาจีโรเนียนยูนิเวอร์ซิตี้ครับได้เวลาเย็นแล้วครับคิวครับเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆกินกันครับดินเนอร์มื้อแรกที่คาคาวโปแลนด์ครับบัสสต็อปครับรถสวยๆแปลกๆทั้งนั้นเลยครับสาวๆก็สวยครับนี่ครับขึ้นรถบัสมาลงใกล้ๆกับแม่น้ำแล้วก็เดินชมสวนริมแม่น้ำไปยังพระราชวังปราสาทเก่าแก่แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนอาคารชั้น6เป็นรีสตอรองแอนด์คาเฟ่บนตึกนี้แล้วครับขึ้นลิฟต์มาชั้น6เป็นเทเลสระเบียงเอาท์ดอร์สามารถชมวิวแม่น้ำแล้วก็ปราสาทพระอาทิตย์ตก
ด้านล่างมีผู้คนมากมายมาพักผ่อนออกกำลังกายแสงแดดดีอากาศก็กำลังเย็นสบายที่นี่ห้องอาหารมอนเทเลสของอาคารแห่งนี้ครับกินอาหารไปด้วยดื่มไปด้วยชมวิวไปด้วยชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยฟินมากเลยครับหลังจากดินเนอร์เสร็จก็3 ทุ่มพอดีพระอาทิตย์ตกครับที่นี่เวลาเช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงพระอาทิตย์จะตก3 ทุ่มก็ออกมาเดินย่อยแล้วก็คิดว่าจะเดินกลับโรงแรมครับคาคุคาโคหรือคาคาวการออกเสียงในภาษาโพลิสออกเสียงยากครับสรุปว่าคาคุหรือคาคาวหรือคาโคเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในฤดูร้อนช่วงมิถุนาถึงสิงหาเดิมเป็นเมืองหลวงเก่าตั้งแต่ปีค.ศ.1038ถึง1596ซึ่งเขตเมืองเก่าก็ได้รับการเป็นเฟิร์นรีเทจทางการศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนั้น
ซาฟูกยังเป็นเมืองศูนย์กลางชั้นนำของสถาบันการศึกษาของโปแลนด์อีกด้วยครับต้องรีบเดินกลับโรงแรมแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กูดไนท์ครับ